เอาเสียมมาแล้วค่ะพี่น้องเสียมกันรุ่นเด้อเลยอ่ะรุ่นสนิมก่อนี่ค่ะก่อแตกด้วยค่ะนี่เป็น56เนาะฮะแง่แง่กันคืนนะโอ้หลายนอนเลยจ้ะพี่ค่ะนี่ละใส่ที่เพิ่นจะต้องการค่ะงามหลายจนใบมันหน่มเลยนะคะถือฝนนะฮักเอาค่ะรุ่นนี้จ้ะสวัสดีค่ะพี่น้องพบพ่อกันกับช่องอีสานไทยมันป้าจ้าพบพ่อก็มาเช่นเดิมค่ะนี่สวัสดีเช้าวันที่10แล้วค่ะ10กรกฎาคม2566ค่ะสิพาพี่น้องมารอฟังหวยเนี่ยจ้าพาพี่น้องมาเก็บหน่อไม้จ้ามื้อนี้มาหาหน่อไม้เนาะจากที่เว้นมือไปค่ะเว้นมือหาค่ะอุปกรณ์ที่ใส่มือนี่ก็มีดค่ะพอจ้ะแล้วก็มือหักเลยจ้ะเพราะว่านอนเงาแล้วค่ะจะขายหัวสดจ้ะมีแต่นอนงามๆค่ะฝนตกใส่ค่ะซุ่มค่ะแล้วค้างหวยจ้ะเพื่อนนี่ค่ะนี่เอามีดฟันเอาเลยจ้ะนอนมันยาวเนาะนอนงามๆเลยพี่อีกนอจะพี่หักม้วนมือจ้ะสีนอค่ะรุ่นขายหัวซอสจะเป็นนอประมาณเนี้ยจ้ะก็คือแซ่บจ้ะรุ่นนี้ต้องเป็นแต่งหัวถ่ายค่ะหัวอ่อนถ่ายอ่อนจ้ะตัวเนี้ยค่ะแต่มื้อนี้เฮาสิขายหัวซดค่ะก็เลยเอานอยาวไปสั่งมาจ้ะบรรยากาศย่างก็เศร้าค่ะนี่บรรยากาศดีดีค่ะพี่น้องผู้ลาดเมืองจ้าข้างหวยจ้า
รรยากาศค้างให้จะนอนงามๆเลยจ้ะพี่น้องก่อนนี้หนึ่งนอสองนอฝนตกหยุดตกไปเมื่อวังประมาณ4:00 นี่ค่ะพี่น้องก็เลยได้มาเอาเนี่ยประมาณ5:00นี่3ซีนอล่ะค่ะก่อนนี่พี่มันจะได้ยากกว่าฟันออกจังหน่อยหักมันมือเลยจ้ะน่ะก็ให้พี่น้องได้เบิ่งเป็นบางส่วนเนาะค่ะโอ้นี่ค่ะนี่ก่อนนี่ก็กำลังออกนี่2ลำก็ออกแล้วจ้ะนี่เริ่มละดินซุ่มค่ะเมื่อคืนกับฝนตกเมื่อวานเนี่ยตอนแรงๆกับฝนตกจ้ะแรงก็ขึ้นดีจ้ะกระตัดออกเรื่อยจ้ะแตงออกเรื่อยแต่ว่ามันส่วนหลายนะจ้ะก่อนเอาใหม่นี่งามเลยจ้ะดินนี่ต้องขวดเอาจ้ะนี่เป็นนอนั่งดินนะขาวๆเลยพ่นนะโอ้กระทมใหม่คือเก่าเนาะจ้ะนอนขาวๆจ้ะพี่น้องนอนนั่งดินบ่ได้เอาเสียมมากค่ะนอนย่างสี่ก็จะหักเอาเลยเนาะค่ะแต่ว่าขันนอนเสียมันเป็นนอนนั่งดินก็ต้องขวดกลนลงไปต่ำๆก่อนค่ะพี่ขาวๆเลยค่ะพี่น้องตอนนี้ก็เป็นนั่งดินค่ะไม่ได้เอาเสียมมาค่ะเอามีดวันนี้ใส่มีดจ้ะไปเอาเสียมมาแล้วค่ะพี่น้องเสียมกันรุ่นเด้อเลยอ่ะรุ่นสนิมก่อนี่ค่ะก่อแตกเลยค่ะนี่เป็น5-6เนาะฮะแย่กันคืนนะโอ้หลายน้อยจ้ะพี่ค่ะโอ้โคตรแล้วค่ะนี่หนึ่งนอสองนอสามนอตีนอหานอหกนอเจ็ดนอโอ้โหแน่นเลยค่ะกอแตกค่ะยังเสียแน่นกอเลยเดี๋ยวเสียมากกลละค่ะเสียดายเนาะนี่ค่ะว่าเสียดายยังไงค่ะคุณข้างล่างค้างเลยนะสามนอสี่นอ
ตัวนั้นนอนหน่อยแล้วค่ะหานอนเอาไว้ก่อนจ้ะนี่บางคนพี่น้องเพิ่นว่าเนาะค่ะคือใส่แต่มือหาบ่ใส่เสียมค่าเข้ากันไปจ้ะนอเหง้าหลายก็หักเอาเรื่อยเนาะจ้ะเพราะว่าข้างล่างมันก็บ่อ่อนแล้วเนาะนอเหง้าจังซี่ค่ะหักเลยค่ะนี่น้องใหม่ส่วนหลายค่ะคันสิไปซับไปกุนอยู่หลังกับบ่ทันกินเนาะค่ะมันส่วนหลายค่ะมาจังซี่ก็ใส่เสียมอยู่นี่จ้ะใส่คละเข้ากันไปแล้วจ้ะน้องสี่ก็ใส่เสียมจ้ะนี่ไปเอาเสียมมาแล้วเสียดายน้องเสียดายท่อนที่ขาวๆค่ะอ่อนอยู่เด้ต้องกุนลงไปค่ะบ่ให้ขี้ทรายถมเนาะค่ะนี่จังว่าขี้ทรายถมดิคะนั่นน่ะค่ะคางห่วยเวลาน้ำมานี่ก็คือขึ้นมาฮอดพี่จ้ะนี่นอย่างสิหักค่ะมันมือเลยค่ะพี่น้องน้องใหม่ติดตับไปเมื่อกี้ค่ะนี่ไอเต็มถุงพายแล้วค่ะต่อปุ๋ยตัดเครื่องเนาะค่ะไปแล้วค่ะพี่น้องเอาไปร่วมกันค่ะขึ้นมาแล้วจ้าขึ้นมาตั้งเถียงแล้วโอ้แดดจ้านี่พี่น้องแสบตาเด้คนง่ายไปหักแล้วไม่ค่ะเมื่อกี้อะค่ะได้กระสอบนึงถุงพายนึงจ้ะก็สิได้บ้องล่างแล้วก็ใส่ถุงเนาะค่ะตอนนี้ก็ประมาณ6 โมงค่ะย้อนแสงในจักน้อยด้วยค่ะนี่ค่ะเป็นการบ้องเนาะใหม่เนาะค่ะการซ้อมน้องใหม่จ้ะจ้ะมันหันมาแล้วก็จะล่างค่ะล่างแล้วก็แพ็กใส่ถุงเนาะจ้ะเดี๋ยวมาเบิ่งอีกผลงานสรุปผลงานจ้ะเป็นขั้นตอนการแพ็กถุงเนาะค่ะถุง10 โลจ้ะบรรยากาศแดดมันอาจจะส่องตาพี่น้องเนี่ยจักหน่อยเด้อค่ะขอโทษขออภัยจ้ะเพราะว่าต้องเฝ้าเร่งทําเวลาเนาะค่ะเพื่อสิเอาน้องใหม่ออกไปจักให้ได้เนี่ยก็ใช้เวลาโดนอยู่เนาะจ้ะมื้อนี้ก็จะลําบากในจักหน่อยเพราะว่าเฮาขายหัวสดค่ะเฮาบ่ได้มาอันเหลาแต่งหัวออนไทยออนจ้ะนี่ค่ะแพ็กถุงแล้วนี่ก็เอาขึ้นสร้างโลบ่จ้ะโลเลยไอ้นอนออกจากนอนเลยปะเลยออกอีกนี่พอดีเป๊ะ10 โลค่ะได้แล้วเขาก็มาปากถุงแล้วค่ะถุงมือนี่เป็นไส้เวียนใหญ่กว่าปกติเนาะค่ะก็หน้านี่ก็สิใส่อันเบอร์16x26จ้ะมือนี่มันเบิดค่ะก็เลยได้เอาถุงใหญ่มาใส่มันก็เลยแบบบ่บาลานซ์จักน้อยค่ะเนี่ยนะคะผลงานที่ไปหักน้องใหม่มื้อนี้ค่ะกระทายพี่น้องเบิ่งแค่บางส่วนค่ะเพราะว่ามันเป็นน้องใหม่ส่วนหลายเนาะค่ะเนาะกะคันทายเบิดสู่นอสู่ล้ํามันกะสิคลิปมันกะจะยาวเกินไปเนาะค่ะนี่นะคะกะได้ประมาณ80-90โลเลยเนาะเธอจ้ะน้องใหม่ยูไฮนี่ไฮลืมบอกพี่น้องไปพิกัดกันยูพากระเฮาเนาะค่ะยูไฮยูบ้านสวนนี่ล่ะค่ะอ
สวนไผ่วันชัยเนาะค่ะสวนไผ่พอไซจ้ะก็สิได้ลอยโลแล้วค่ะพี่น้องมื้อนี้นะน้องใหม่ออกบ่ทันได้เบิดเด้จ้ะนี่ก็แค่เก็บกระซ่วงอันล่างข้างๆหวยซื่อๆทั้งๆนี่มันน้ําพันได้เกิดเนาะค่ะกําลังค่ะกําลังถือฝนค่ะอีกนิดนึงโอ้พอดีเลยอะค่ะนี่นี่ใส่ติ๊กซิปใส่ติ๊กซิปโลนะเออเลยนี่อันนี้ออกนี่รอหน่อยออกนี่เอาใส่บังโลแน่ปานจับวางเลยหนักออกอืมแล้วต้องกระปุกมัดปากค่ะไหนก็อย่าเครียดจิตดอกกับพี่น้องแต่ว่าเพิ่นออกเพิ่นบ่ถนัดเรื่องถ่ายคลิปเนาะค่ะเดี๋ยวสิได้ถ่ายบ่ได้เบิ่งงามจักโล110โลค่ะนี่110โลค่ะพี่น้องก็เบิ่งผลงานมื้อนี้ค่ะมาฮักเพิ่มค่ะพี่น้องฮักเอาแหนเบิดนะจ๊ะนี่ติดจงว่ายาวๆมันเป็นอย่างเนี้ยค่ะคันคล้ายหัวสดในพ้นมังยาวๆจ้ะเดี๋ยวพ้นสิไปลวกแล้วก็ไปแต่งเองเนาะค่ะเอาวินาทีตามออเดอร์เพื่อนจ้ะตัวนี้เกิดใหม่เนาะค่ะกำลังเกิดนอสองนอก่อนแล้วนอสองนอจ้ะทั้งโซนนี่ยังพันได้เอาจักเทื่อค่ะนี่กำลังค่ะหาเก่าค่ะนี่เกิดแซวแล้วจ้ะนี่น้อยๆจ้ะนี่ละใส่ที่เพิ่นจับต้องการค่ะงามหลายจนใบมันหนุ่มเลยนะคะถือฝนนะฮักเอาค่ะรุ่นนี้จ้ะไม่อวบน้ำค่ะกำลังอวบน้ำถึงน้ำเนาะค่ะผลงานหางต้นไม้มื้อนี้ค่ะวันที่10ค่ะเดือนกรกฎาคม2566ค่ะนี่ค่ะพี่น้องมื้อนี้ได้ทั้งหมดนะคะ120กิโลเนาะจ้านี่เป็นน้ำใหม่สดจากให้เนี่ยค่ะจากสวนไผ่วันชัยเนาะค่ะสวนไผ่พอไส้จ้า120กิโลเดี๋ยวหลายอยู่จ้ามื้อนี้เนี่ยน้ำใหม่กำลังออกค่ะฝนกำลังตกน้ำใหม่กำลังอวบน้ำเนาะค่ะเอาพี่น้องขอปิดคลิปไว้ซ้ำนี้แล้วกันค่ะพี่น้องสิได้เอาน้ำใหม่ไปขายได้ค่ะบัดนี้นี่นี่จ้าจะสายเลยเนาะค่ะ10 โมงแล้วค่ะขอปิดคลิปไว้ซ้ำนี้แล้วกันละค่ะพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำแน่ด้วยค่ะเด้อหักแพงแบ่งปันกันจ้าคลิปหน้าต่อไปก็จะได้ลงให้เบิ่งเรื่อยๆจ้าช่วงนี้น้องใหม่ออกหลายเนาะค่ะบ่ทันได้ขึ้นไปป่าค่ะป่าก็ยังบ่ทันได้มีหยังเนาะค่ะของป่าก็ได้จากที่มันแห้งแล้งทิ้งช่วงมาเนาะค่ะเนาะฝนทิ้งช่วงจ้า
ขอปิดคลิปไว้ซ้ำนี้ละกันค่ะพี่น้องมือนาสิภาพพี่น้องไปทั้งใดฝากพี่น้องติดตามช่องอีสานไทยบ้านปลาน้ำเนยเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ นี่แต่น้องงามๆเลย